สนับสนุนโดย SP Fiber ลดคุณดังใจด้วยไฟเบอร์อันดับ1นึ่นำเข้าจากอินเดีย ที่ช่วยคุณมีหุ่นดีพุงยุบไป2นิ้วเอวคอดแบบง่ายๆจากเอว34เหลือ24นิ้วได้1เดือนลดไป10กิโลด้วยสารสกัดจากใยอาหารจากต้นกัวพงบุกจากญี่ปุ่นและใส่เลมฮัสทั้งใหม่แรงเข้มข้นที่ดีที่สุดในขณะนี้ทั้งดูดและจับไขมันแบบถอนรากถอนโคนระบบขับถ่ายจะดีขึ้นพร้อมแหลกพิเศษ19สายโปรแกรม4เดือน4ี่กล่องเพียง1995บาทแถมโลชั่นทองคำมูลค่า950บาททันที โทร1 5 7, 7่และ02-290-0999จะส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับนี่คือ1ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกระหายอำนาจรับชมได้ทาง Blue Sky Channel เท่านั้นเจอกับผมจัดกีมาก,การจรันใร้เรรินครับเริ่มต้นสัปดาห์วันนี้จันทร์ที่11มีนาคมพุทธศักราช2556 เข้าสู่บรรยากาศของข่าวคราวทางการเมืองที่เข้มข้นขึ้นนะฮะเป็นการเมืองระดับชาติครับเนื่องจากประมาณสักหนึ่งเดือน2เดือนที่ผ่านมาข่าวคราวทางการเมืองทั้งหลายก็ยังวนเวียนอยู่ที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ถามว่าจบลงแบบร้อยเปอร์เซนต์หรือยังก็ต้องบอกว่าไม่นะฮะแต่ว่าก็ถึงช่วงท้ายแล้วก็ว่าได้เดี๋ยววันนี้จะได้มาอัปเดตกันนะฮะว่าเรื่องราวของการรับรองผลการเลือกตั้ง ผ้วาราชการกรุงเทพมาหานครของกกตวันนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนนะฮะแล้วก็ที่สําคัญครับที่ผมบอกไปว่าเข้าสู่บรรยากาศของวิวาทะทางการเมืองและวิวาทะทางการเมืองก็อย่างที่เราคาดคาดกันครับวนกลับมาสู่เรื่องเดิมนั่นคือเรื่องของการปลุกผีปรองดองแบบที่ผมขึ้นข้อความอยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะฮะปลุกผีปรองดองผมเอามาใช้ซ้ําอีกครั้งเนื่องจากวันนี้ต้องพูดคุยกันแบบลงลึกในรายละเอียดว่า ไอที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาการเข้ามาบริหารงานของรัฐบาลน,นี้นั้นเขาพยายามที่จะปรองดองเพื่อปลุกผีให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไรนะฮะอ้าวเดี๋ยวติดตามกันตลอด1ชั่วโมงในการอัดยาแรงกันละการติดต่อผ่านการทุกช่องทางครับ sms ที่เบอร์4642123 facebook twitter ของผมขึ้นให้ด้านล่างนะฮะเว็บไซต์ w w w b l u e sky channel.tv วิธีการรับข่าว sms blue sky news เหมือนเดิมนะฮะ ก็มีทั้งการโทรออกแล้วก็การส่ง SMS เข้ามายืนยันกันนะฮะขึ้นให้ทางด้านล่างของจอเช่นเดียวกันรวมถึงวันนี้ฝากด้วยนะฮะ Blue Sky Direct ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าโอโคหลายๆรายการตอนนี้เนี่ยเขาเรียกสายให้คุณผู้ชมเนี่ยมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ Blue Sky Direct กันตอนนี้ Blue Sky Direct ก็เปิดช่องทางอย่างเป็นทางการนะครับ15คู่สายที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 3 0 8 0 5 5 5, 5 ระบบอัตโนมัติ15คู่สายย้ำอีกครั้งครับ023080555แล้ววันนี้ที่ผมเอามาตั้งนี่ครับโอ้ขออภัยฮะต้องชี้ตรงนี้อย่าไปชี้บนหัวคุณนยพิสิทธินะฮะกระปุกออมสินนะครับจริงๆแล้วกระปุกออมสินเนี่ยมี2แบบคือแบบใสแล้วก็แบบขุ่นนะฮะแต่ว่าตอนนี้พิเศษครับ Blue Sky Direct นะฮะถ้าสมมติใครก็ตามโทรมาตอนนี้ฮะสั่งซื้อ กระปุกออมสิน2ตัวเราจะแถมให้ฟรี1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเฉยครับหยิบขึ้นมาเลยฮะถ้าสมมุติว่าผมโทรศัพท์สั่งได้ในขณะที่จัดรายการไปด้วยนี้ก็จะเก่งเกินไปถูกต้องไหมครับงั้นวางก่อนเป็นหน้าที่ของคุณผู้ชมที่ต้องโทรกันเข้ามานะฮะเอาละครับก็ผ่านไปสำหรับ blue sky direct นะฮะผมย้ำเบอร์อีกครั้ง0 2 3 0 8 0 5 5 5จําจำได้แบบแมนๆแล้วก็ส่ง sms เข้ามาทักทายกันได้ตลอดรายการมีประเด็นไหนอยากจะให้แชร์ อยากจะให้ร่วมพูดคุยกันนะฮะวันนี้อาจจะเป็นหวัดนิดหน่อยนะฮะคุณผู้ชมขออภัยแต่รับรองถึงแม้ว่าเป็นหวัดเรื่องราวต่างๆร้อนแรงเหมือนเดิมแน่นอนเริ่มต้นอัดยาแรงกันที่ประเด็นแรกนะฮะเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานนะครับงานนี้นั้นก็มีชื่อว่ากันและกันกับอภิสิทธิ์ตอน1ล้านไลค์1ล้านเลิฟจัดขึ้นที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ตรงบริเวณสี่แยกอโศกเนี่ยนะฮะ คือต้องเกินแบบนี้ครับคืองานนี้เนี่ยจัดขึ้นเนื่องจากในหน้า Facebook แฟนเพจของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับก็ไม่รู้นะฮะว่าตั้งขึ้นมากี่ปีแล้วแต่ว่ามีคนที่ชื่นชอบในตัวตนของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะชอบในตัวตนของอดีตนายกท่านนี้เข้าไปกดไลค์กันเกิน1ล้านคนเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้บรรดาแฟนคลับทั้งหลายนะฮะก็เลยจัดงานฉลองล้านไลค์ล้านเลิฟนี่ฮะภาพบรรยากาศคือผมไปมาด้วย ผมไปในฐานะตัวแทนของคุณกรณ์นะฮรคุณกรณ์ฝากหนังสือเล่มหนึ่งพร้อมกับการ์ดเล็กๆนะฮะเอาไปมอบเป็นที่ระลึกแล้วก็แสดงความยินดีกับคุณอภิสิทธิ์ผมเองก็โอ้อยากแอบเปิดอ่านเหลือเกินแต่ว่าไม่มีโอกาสนะฮะอยากเปิดอ่านบางหน้าแต่ว่าไม่เอาดีกว่าก็นําของที่ระลึกไปมอบให้แล้วก็มีโอกาสได้อยู่ในงานมีการแสดงมีการตอบคําถามแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ก็เดินทางไปพบแฟนคลับนี่ละฮะ ทั่วทั้งบริเวณของสยามสมาคมก็น่าจะใช้เวลากันประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับเมื่อวานนี้บรรยากาศอบอุ่นครับล้านไลค์ล้านเ like, ลิฟแล้วก็ต้องบอกว่าดูจากท่าทีแล้วนะฮะดูจากศรัทธาดูจากความจริงใจของพี่น้องประชาชนที่มาให้กำลังใจกันจากทั่วทุกสารทิศก็ต้องบอกว่า2ล้านไลค์น่าจะไม่ยากแล้วก็หลายล้านไลค์ต่อไปในอนาคตก็น่าจะไม่ยากเมื่อวานนี้ผมไปเนี่ยต้องบอกว่า สิ่งที่ได้เห็นคือศรัทธาที่ประชาชนที่าชาวไทยนะฮะได้มีให้กับอดีตผู้นำของประเทศไทยคนนี้ถ้าตัดเรื่องของเงื่อนไขอื่นๆออกพิจารณากันเพียงแค่ตัวบุคคลพิจารณากันที่เรื่องของความสามารถพิจารณากันที่ความเฉลียวฉลาดพิจารณากันที่การวางท่าทางการวางตัวตนคุณสมบัติที่เหมาะสมกับความเป็นผู้นำ ผมเชื่อเหลือเกินว่าในใจพี่น้องประชาชนหลายคนน่าจะมีชื่อของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะปรากฏอยู่นะฮะเอาเป็นว่าก็แสดงความยินดีกับคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับก็ล้านไลค์ล้านเลิฟจริงๆแล้วที่ผมนำภาพบรรยากาศมาเปิดให้กับคุณผู้ชมดูเนี่ยเนื่องจากอยากจะเทียบไปอีกที่หน้า Facebook หนึ่งมีดราม่าเกิดขึ้นประมาณสักส3สาวันที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับใครก็ตามใช้ชีวิตอยู่บน Facebook Twitter โลกโซเชียลมีเดียนะฮะ ในขณะที่แฟนเพจ Facebook ของคุณอภิสิทธิ์นั้นมีคนเข้าไปกดไลค์เป็นล้านเราไปดูที่แฟนเพจของอีกหนึ่งแฟนเพจฮนะแฟนเพจนี้มีชื่อว่าแฟนเพจรัฐสภาไทยฟังไม่ผิดนะคุณผู้ชมแฟนเพจนี้มีชื่อว่ารัฐสภาไทยมีหน้าแฟนเพจเปิดให้ดูไหมฮะไหนขึ้นมาเลยฮะแฟนเพจนี้ครับ โอ้โหประธานรัฐสภาคุณสมศักดิ์เกียรติรนตน์ในการแต่งกายเต็มยศแล้วภาพ cover photo เห็นไหมครับคุณสมศักดิ์ถ่ายภาพกับอะไรน่นีะ่ะนี่เขาเรียกว่าสภาสัปปายะสถานถูกไหมฮะเป็นรัฐสภาแห่งใหม่วางงบประมาณกันไว้เป็นพันเป็นหมื่นล้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียรกายตรงนั้นนะฮะอ้าวไม่ทราบเหมือนกันว่าต้องรออีกกี่ปี แล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่างบประมาณจะตกตก,ตกหล่นหไปขนาดไหนถึงจะได้มีสภานี้ใช้เข้าประเด็นของเราคุณผู้ชมฮะแฟนเพจรัฐสภาไทยมีคนเข้าไปกดไลค์3,000กว่าคนคุณพระ3,291คนแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันมีแบบนี้ฮะประเด็นคือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเฟซบุ๊กของรัฐสภาไทยนะครับได้เปิดโอกาสให้ชาวเน็ตเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยหรือไม่กับการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมผมเข้าเรื่องนิรโทษกรรมแล้วนะครับเริ่มต้นประเด็นนี้ก่อนนะฮะ Facebook รัฐสภาไทยครับเปิดโอกาสให้ชาวเน็ตที่ท่องอยู่บนโลกออนไลน์โดยเฉพาะ Facebook เข้าไปแสดงความเห็นว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการออกกฎหมายนิรโทษกรรมก็โพสต์ข้อความกันไว้ตั้งแต่วันพุทธที่6มีนาคมที่ผ่านมาครับแล้วทีมงานเนี่ยก็บอกว่า เปิดโอกาสให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่ปรากฏว่าอะไรฮะปรากฏว่าในช่วงดึกของวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยอดคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยเต็มไปหมดเลยและปรากฏว่าคุณผู้ชมฟังให้ดีนะฮะคุณตาคุณยายคุณป้าคุณลุงฟังอยู่เนี่ยลูกหลานอาธิบายให้ด้วยว่ายอดไลค์คืออะไรเนี่ยนะฮะมีคนเข้าไปแสดงความไม่เห็นด้วยกับการออกพระราชบัญ,ญญัตินิรโทษกรรม 8,437เสียงต่อ2,362เสียงแปลง่ายๆว่ามีคนไม่เห็นด้วยกับการออกพรบรที่รัฐกรรมเนี่ย8,00 0กว่าเสียงนะฮะและมีคนเห็นด้วย2,000กว่าเสียงปรากฏว่าผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับแอดมินหรือว่าคนที่ทำหน้าที่ดูแลความเป็นไปทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหน้าเพจของรัฐสภาไทยลบข้อความนี้ออก ถามว่าทำไมต้องลบครับลบข้อความนี้ออกเพราะอะไรเรามาดูเหตุผลนะเจ้าหน้าที่แอดมินของ Facebook นี้อ้างว่าการสำรวจโพลบน Facebook เป็นการทำวิจัยแบบโซเชียลมีเดีย r i n g Research ซึ่งฝังคำถามไว้มากกว่า30แห่งในโลกออนไลน์เพื่อทำซีดดิ้งเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ดังนั้นผลที่ท่านเห็นต้องรวบรวมจากทุกจุดแล้วมาวิเคราะห์ซึ่งจะเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่7-10ถึง10มีนาคมผมอ่านแล้วผมไม่รู้เรื่องะอฮะแต่ความจริงก็คือไม่มีเหตุผลที่แอดมินที่ดูแลหน้าเพจของรัฐสภาไทยจะต้องลบโพสต์นี้ออกจากเพจของท่านมันแสดงให้เห็นถึงบรรทัดฐานของรัฐสภา มันแสดงให้เห็นถึงบรรทัดฐานของคนที่เป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในบ้านเมืองนี้ใช่หรือไม่อย่างไรตรงประเด็นไหนครับคุณผู้ชมเวลาทําโพออกมาเวลาทําการสํารวจความคิดเห็นออกมาหากการสํารวจความคิดเห็นนั้นมันไม่ตรงกับความต้องการของคนทําโพก็เอาโพนั้นออกซะเช่นเดียวกับรัฐสภาไทยครับท่านกําลังสร้างบรรทัดฐานที่ผิดให้เกิดขึ้นกับวงการการสํารวจความคิดเห็น ถึงแม้ว่านี่จะเป็นการสำรวจความคิดเห็นบนหน้าเพจ Facebook ของรัฐสภาไทยก็ตามมีคนเข้าไปาแสดงความคิดเห็นกันประมาณสักหมื่นไปปลายหมื่นต้นๆเนี่ยนะฮะแต่การกระทําครั้งนี้มันแสดงออกให้เห็นถึงบรรทัดฐานบางอย่างซึ่งผมไม่ต้องอธิบายนะฮะว่าบรรทัดฐานตรงนี้คืออะไรนี่แหละครับนี่คือเบื้องต้นนะฮะนี่คือเบื้องต้นที่อยากจะสะท้อนความคิดเห็นกลับไปยังรัฐสภาไทยว่า แม้กระทั่งท่านออกมาทำการสำรวจความคิดเห็นบนโลกออนไลน์อย่าง facebook มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยรวมกันประมาณหมื่นกว่าคนเนี่ยนะฮะปรากฏว่าผลที่ออกมาชัดเจนครับว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นไม่อยากจะได้กฎหมายนิรโทษกรรมเพราะฉะนั้นเรื่องของ Facebook ผ่านไปนะฮะเราปูทางเข้ามาสู่เรื่องของการนิรโทษกรรมซึ่งการนิรโทษกรรมนั้น ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการปรองดองที่ผมขึ้นอยู่ข้างหลังว่าปลุกผีปรองดองสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้ใช้เวลาในการอธิบายขยายความให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันไปนะฮะเกี่ยวกับวิวัฒนาการแล้วก็ความพยายามของรัฐบาลน,นี้ตั้งแต่ดํารงตําแหน่งบริหารประเทศมา1ปีครึ่งประมาณนั้นเนี่ยนะฮะมีความพยายามที่จะฟอกความผิดให้กับคนบางคนฉาบหน้า ด้วยข้ออ้างที่ว่าอยากจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมผมใช้เวลาสั้นๆประมาณ1-2นาทีนะฮะในการทำความเข้าใจย้อนอดีตให้ฟังกันว่าความพยายามมีอะไรกันบ้างนะฮะเผื่อใครก็ตามไม่ได้ดูเพื่อการทำความเข้าใจข่าวในวันนี้แบบสมบูรณ์ที่สุดความพยายามแรกคือร่างพระราชบัญญัติปรองดอง4ฉบับจำได้ไหมฮะเสนอเข้าสภาไปตอนนั้นปรากฏว่ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มเสื้อหลากสีคุณหมอตุล ลุ่มสายล่อฟ้าพักประชาธิปัตย์มวลชนเรือนหมื่นเรือนแสนเดินทางไปปักหลักชุมนุมบริเวณรอบพั้วรัฐสภาสแสดงความไม่เห็นด้วยเนื่องจากเนื้อหาข้างในพรบปองดองนั้นกว้างมากเหลือเกินนะฮะคือพูดง่ายๆคือยกโทษให้กับใครก็ตามที่ทําผิดกับบ้านกับเมืองบ้านเลขที่1 1 1บ้านเลขที่109ได้รับการยกโทษหมดพรบปองดองสี่ฉบับ,บถ้าเกิดผ่านมาคุณทักษิณกับประเทศได้แบบเท่ๆแน่นอนอันแรกตกไปฮะ พออันแรกตกไปปุ๊บอันที่สองนำโดยคุณนัทวุฒิใสเกลือคุณธิดาถาวรเศษแกนนำนปชมีความพยายามในการที่จะเสนอร่างพระราชกำหนดนิรโทษกรรมร่างพระราชกำหนดคือรูปแบบกฎหมายที่นำเสนอโดยคณะบริหารนะฮะซึ่งแน่นอนครับตามรัฐมนูญมาตรา184การณีนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วกับการออกพอรกงเงินกู้3 5แสนล้านบาทต้องเป็นเรื่องเร่งด่วน คือเดชบุญตอนนั้นสารรัฐมนูญท่านก็ก็ตัดสินแล้วก็พิพากษาไปในทางที่อนุญาตให้กู้เนี่ยนะฮะแต่พโรโกนิรโทษกรรมนั้นแน่นอนว่าถ้ามีความพยายามในการยื่นเมื่อไหร่เรื่องก็ไปถึงสารรัฐมนูญเรื่องนี้เลยตกไปฮะความพยายามที่3ม,มาจากนิติราชอาจารย์วรเจตภาคีรัตอันนี้ไปกันใหญ่ฮะมีความพยายามในการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าแก้รัฐธรรมนูญฉบับนิรโทษกรรม เปิดโอกาสให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดนะฮะในการที่จะแยกปลาออกจากน้ำในการที่จะแยกความผิดของคนที่เข้าไปร่วมชุมนุมในสถานการณ์ปีต่างๆก็ตั้งแต่ปี48ไล่มาถึงปี5354เรื่องราวนี้ก็ตกไปเพราะลำพังพรบยังไม่ผ่านพรกยังไม่ผ่านแก้รัฐธรรมนูญคงไม่ใช่ง่ายๆหลังจากนั้นล่าสุดไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคออทอ,อ,อาจารย์อุกฤษมงคลน,นาวิน บอกให้คอรมอเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมผ่านสามวาระรวดในรัฐสภาอันนี้ก็มีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการลงโทษแกนนำฮะอธิบายยังไงไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการลงโทษแกนนำคือพอรบฉบับคออนอทอตรงนี้เนี่ยได้อธิบายไว้ว่าคุณผู้ชมอาจจะเครียดนิดนึงตั้งใจฟังผมนะฮะ เพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจกันเพราะเรื่องนี้จะอยู่ในหน้าการเมืองไปอีกหลายปีขอให้คุณผู้ชมเชื่อผมนะฮะฉบับคอนนทนั้นเขาบอกว่าใครก็ตามที่ไม่ใช่แกนนํามีสิทธิ์จะได้รับการยกโทษเว้นโทษให้แต่ปัญหาอยู่ที่อะไรคนที่เป็นแกนนําฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคนที่เป็นแกนนําฝั่งรัฐบาลก็ได้แก่เจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพแต่คราวนี้มาดูกลุ่มมวลชนฮะแกนนํามวลชนที่สั่งมวลชนให้ออกมาเคลื่อนไหวไม่มีกฎหมายรองรับครับมันเป็นแกนนําที่เป็นแกนนําโดยพฤติไนก็เลยเกิดดราม่าขึ้นมาว่าตอนนั้นแกนนําเสื้อแดงหลายคนก็ออกมาปฏิเสธว่าฉันไม่ได้เป็นแกนนําเพราะถ้าใครออกมายอมรับว่าเป็นแกนนําก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แกนนำเสื้อแดงหลายคนเลยบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่แกนนําพอไม่ใช่แกนนําจะได้รับการยกโทษนี่ฮะความไม่ชัดเจนตรงนี้ทําให้ทั้งหมดทั้งปวงลําดับขั้นที่ผมอธิบายไปนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายปรองดองหรือว่ากฎหมายนิรโทษกรรมมีอันต้องตกไปแต่ตกไปในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าตกไปอย่างถาวรน,นะฮะวันดีคืนนี้อาจจะกลับมาอีกครั้ง ทั้งหมดทั้งปวงที่เกินไปจะก้าวเข้ามาสู่ความพยายามครั้งล่าสุดตรงนี้นะฮะผมขออ่านข่าวตรงนี้ที่เกิดขึ้นในวันนี้ก่อนที่รัฐสภานะครับเป็นความพยายามล่าสุดในการปลุกผีปลองดองแล้วหลังจากนั้นเบรกหน้าเราจะกลับมาวิาพากษ์วิจารณ์กันว่าข้อเสนอแนะตรงนี้ความพยายามตรงนี้นั้นเราควรที่จะสนับสนุนหรือไม่อย่างไรวันนี้มีความพยายามล่าสุดนะครับดำเนินการโดยคุณเจริญจันโกมลซึ่งเป็น ออรองประธานสภาผู้แทนราษฎรออกมาอาสาเป็นเจ้าภาพในการที่จะเรียกคู่ขัดแย้งฝั่งต่างๆนะครับเข้ามาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องของการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมวันนี้ห้องกรรมธิการหน่งชั้น3อาคารรัฐสภาคุณจริญจันโกมลน,นะฮะอ้าวใครอาจันตาเจ็บนะฮะนี่นี่ฮะคุณจริญคือคนนี้นะครับไม่ใช่คนตาเจ็บคนนั้นผมไม่ทราบเป็นใคร เป็นประธานการประชุมออกกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วก็กฎหมายปรองดองเชิญกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมือง11กลุ่มมาหารือผมขออนุญ,ญาตอ่านรายละเอียดข่าวเลยแล้วกันนะฮะมีเพียง5กลุ่มครับที่มาเข้าร่วมประชุม 1. คือพักเพื่อไทยคือนายสามารถแก้วมีชัยแล้วก็นายอุดมเดชร,รัตนสถียรอดีตประธานวิปรัฐบาล2ก็คือกลุ่มนปชส่งคุณก่อแก้วพิคุณทองมา สามตัวแทนทหารส่งพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรองผอบอทอบอแล้วก็พลเอกหม่อมหลวงประสบชัยกเกษมสันรองปลัดกระทรวงกลาโหมนะฮะอันนี้คือตัวแทนฝั่งกองทัพนะฮะฝั่งที่4คือตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจย่านราชประสงค์คือคนที่ถูกเผาเนี่ยก็ส่งพันตรีหมดเอกเสรีไขรัศมีแล้วก็5ก็คือตัวแทนกลุ่มมัชชีมาคือนายเรืองศักดิ์งามสมภาค,ส,ภาคสอสอปากีตริสพักภูมิใจไทยนี่คือกลุ่มที่เข้าร่วม มาดูกลุ่มที่ไม่เข้าร่วง1คือพักประชาธิปัตย์ครับ2กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย3องค์การพิทักษ์สยามเสีอยอายนะฮะ4กลุ่มเสื้อหลากสีคุณหมอตุล5คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติชื่อยาวตัวย่อคออ,อปอจบ 6. คือคุณนิชาทุวธรรมภรรยาของพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมตัวแทนผู้สูญเสียทั้งหมดทั้งปวงที่ผมอ่าน ท่อนหลังไม่ได้มาท่อนแรกมาหารือกัน2ชั่วโมงครับหารือกัน2ชั่วโมงมาดูครับว่าผลของการหารือออกมาว่าอย่างไรข้อ1ต้องการความปรองดองลดความขัดแย้งให้ทุกฝ่ายเสนอข้อคิดเห็นเพื่อหารือเป็นทางออกร่วมกันข้อ2ให้อภัยสำนึกรับผิดชอบผู้ที่มาร่วมประชุมได้ถามว่าจะทำอย่างไรให้ประชาธิปัต์และพันธมิตรเข้าร่วมหารือด้วย ก็จะไปหาดรือกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและกลุ่มพันธมิตรให้ลดความหวาดระแวงบรรเทาความขัดแย้งให้เกิดทัศนคติที่ดีในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมคือพูดง่ายๆว่าข้อเสนอและผลการประชุมสองชั่วโมงวันนี้ไม่สามารถหาสาระใดๆอันเป็นรูปธรรมได้จบนะครับอันนี้จบนะฮะนอกเหนือจากนั้นครับ คุณเจริญกล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติปรองดองสี่ฉบับที่ยังค้างอยู่ในสภานั้นจะทําอย่างไรนะฮะคุณเจริญก็ตอบเหมือนเดิมแบบเมื่อสักครู่บอกว่าจะต้องเชิญพักประชาธิป,ปัตย์เชิญพักเพื่อไทยมาหารือกันก่อนก็กล่าววนไปวเวียนมาวนไปวเวียนมาสรุปได้ว่า2อชั่วโมงวันนี้ผ่านไปผมว่าก้าวไปข้างหน้าคืบหนึ่งนะฮะสำหรับเรื่องราวของความปรองดองแต่ก็ยังดีอา้าวคราวนี้ฮะ เหลือเวลาเหลือไปดูเวลาปุ๊บได้เวลาพักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากลับมาช่วงหน้าผมจะมาทำความเข้าใจกันมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งตอนนี้ครับที่พยายามในการที่จะผลักดันร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเข้าสู่สภากลุ่มนี้นำโดยสอสอพักเพื่อไทยและที่สำคัญวันนี้มีการประชุมสมาชิกวุฒิสภากันที่รัฐสภานะฮะ มีข้อเสนอและมีความจริงชุดหนึ่งที่ผมอยากจะเอามาเปิดเผยในรายการฟ้าทลายโจทย์ให้ทั้งพี่น้องไม่ว่าคุณจะใส่เสื้อสีอะไรเรามาดูความจริงชุดนี้กันหลังเบรกสักครู่เดียวเจอกันฮะ